อเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีในเกม Minecraft Pixelmon ซีซั่นที่7กันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับพาร์ทเดเวนพาร์ทที่27เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของเรากันครับผมนี่ก็จะเห็นได้ว่ามีเป็นบ่อน้ำขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วก็มีเป็นต้นซากุระครับผมทำมืออันนี้ผมสร้างเองไม่ได้ดูแบบก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวเราจัดการสกาโมนี่กันดีกว่านะผมตอนนี้หิมะก็ตกโอเคมาเลยกัตตานานะครับใช้เป็นท่าแอร์สแลชโอ้ยโอ้แล้ว40นะตีไม่เข้าครับมันเป็นท่าเหล็กครับท่าเหล็กมันจะชนะท่าบินเนาะโอเคแวคุ้มเวฟโอ้โหแวคุ้มเวฟอันนี้ก็ ไม่เข้าเหมือนกันเพราะว่าเป็นเหล็กบินเนาะตัวนี้ก็คือเข้าเหล็กแต่ไม่เข้าบินนะครับผมได้เป็นโอเคอลูมิเนียมเพลทตอนนี้เราต้องการมากเลยนะครับสำหรับอลูมิเนียมเพลทนี้นะครับผมเพื่อนำไปคราฟเป็นเครื่องโคลนิ่งนิวทูต้องใช้เยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราค่อยทำมาแล้วกันเนาะโอเคนี่ก็ก่อนอื่นเลยครับผมคลิปที่แล้วเราลืมในการวอนได้เหตุการณ์นะครับ ซึ่งจัดไปหน่อยลืมเลยนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะทำการวอนได้เหตุทั้งหมด2ตัวคือต้นคลิป1ตัวแล้วก็ตอนท้ายคลิปอีก1ตัวครับผมเพื่อเป็นการชดเชยคลิปที่แล้วเนาะสำหรับโปเกมอนที่เราจะนำมาวอนได้เหตุในคลิปนี้ก็คือคาตานะหรือว่าคาตานะครับผมเป็นอัลต้าบีที่เราได้มาซ้ำซึ่งมันความเก่งมันค่อนข้างต่างกันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวทำไมเลือดมันเพิ่มขึ้นครับหรือผมว่าผิดตัวตอนแรกมันเลือด178หรือเปล่าผมก็ว่ามันบั๊กหรือเปล่าใช่ไหมเราเอามาถูกตัวแล้วนะครับแต่มันบั๊กเฉย IVS 1นี่ตัวนี้ไม่เก่งครับก็ตามนั้นเลยนะครับผมเราจะทำการวอนเดอร์เทดท่ามกลางหิมะตกแบบนี้นี่แหละครับผมก็มาลุ้นกันว่าจะมีโอกาสได้อัลต้าบีหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพอมาลุ้นกันดีกว่าครับผมว่าจะได้เป็นตัวอะไรWT 1นะครับผมไม่ได้ครับเราไม่สามารถวอนเดอร์เทดโปเกมอนตัวสุดท้ายของเราได้ก็คือต้องมีอย่างน้อย1ตัวไม่ต้องมีอย่างน้อย2ตัวนะครับผมในบอลที่เราพกติดตัวไปได้แล้วครับผมเอาเป็นนี่ท่านเทพอาซูรไปยืนเป็นเพื่อนดีกว่านะครับผมอย่า กดผิดตัวเด็ดขาดเลยนะ เดี๋ยววันนี้อุ้ยฟ้าร้องด้วยครับผมอาจจะได้โปเกมอนเกี่ยวกับสายฟ้าหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันอาจจะเป็นทันดูราสหรือเปล่านะครับผมมาลุ้นกันเลยครับผมมา WT 1นะครับผมลาก่อนคาตานะ WT 1คอนเฟิร์มได้เป็นเดี๋ยวสเปียโร่ครับแต่รู้สึกว่าอัลต้าบีทมันจะเป็นนับเป็นลีเจนดารี่หรือโปเกมอนในตำนานด้วยนะครับบ้า หรือเป็นเพราะผมไปจัดการไอ้สกาโมนี่ตูดหายหรือเปล่าหรือว่านี้เป็นนกที่มาพร้อมกับสายฟ้านะครับกูได้ยินเสียงตะโกดินโกดินครับเดี๋ยวเอามาไกลๆดีกว่าบ้าโอ้โหไอวียังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับโอ้แต่นี้ใส่เพิ่มโจมตีนะโอ้โหการที่เราวันเดอร์เทรดท่ามกลางพายุขี่มานี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะผมโอเคก็ตามนั้นครับเดี๋ยวเรากลับไปจุดสู่จุดที่เราแบบผจญภัยไว้ในคลิปที่แล้วเลยกันนะผมเจอกันก็วันนี้เห็นเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตัดไปเลยกันครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาจนถึงเมืองล่าสุดที่เราได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมก็คือเมืองริมไทก้าแล้วก็เมืองริมทะเลโอ้ยมีนักว่ายน้ำเดินมาตัดหน้าโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมเอาของไปขายก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ของเยอะมากตอนนี้ผมเคลียร์ของออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะทำในส่วนของดาโกเนียมแซนหรือว่าหินซีมูฟธาตุมังกรให้อาเซอุสกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวขายของกันแล้วกันไม่รู้จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมาลองเดากันดูนะผมให้เวลา5วิ1 2 3 4 5โอเคเดาดูนะครับทั้งหมดจะได้เท่าไหร่ครับผมมากผมเดาว่าผมจะได้ประมาณ 35,000 มาทุกคนคิดว่าไงครับผมคิดได้ใจนะขายเลย 1,250 1,250 1,200 ดีฟ็อก 8,000 นะครับ 1,250 แม็กลีไวจริงๆขายไปเลยก็ได้ครับผมอยากได้เงินมากเลยเลนแดนซ์ครับแล้วก็มีพิกซิเบตผมจำไม่ได้แล้วผมได้มาจากไหนแต่ว่าเราสามารถใส่เปลี่ยนธาตุเป็นธาตุแฟรี่อาซิลได้เลยครับไม่ต้องไปทำเลยซินสังกะสีขายไปออลลี่สวิตนะครับผมดราก้อนสเกลเก็บไว้นะครับหูรอแพงขนาดนี้เหรอแล้วก็แคปติเวตโอ้เกือบถูกนะครับผมได้หมด 37,000 นะครับอันนี้คือผมไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้คิดมาก่อนเลยนะครับก็คือคิดพร้อมกันและดาวเอาครับเดี๋ยวเรามาทำหินดาร์กูเนียมแซดให้กับอาซิลกันดีกว่านะผมตอนนี้ส่วนผสมก็พร้อมแล้วนะครับผมครับดราก้อนสเกลแล้วก็ไดมอนด์ครับผมรู้สึกว่าจะต้องใช้ในส่วนของคราฟติ้งเทเบิลด้วยนะครับผมในการสร้างครับถ้าเกิดสร้างด้วยมือมันทำไม่ได้ครับเหมือนการสร้างบ้านด้วยมือแหละไม่ไหวหรอก โอเคนี่ครับขอยืมไม้มาก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยเอามาคืนทีหลังแล้วกันนี่ทำเป็นคราฟติ้งเทเบิลนะครับผมจากนั้นเราก็นำคราฟติ้งเทเบิลวางไว้แล้วก็ใช้เป็นดราก้อนสเกลนะครับผมวางตรงนี้แล้วก็เพชวางตรงนี้ได้เป็นดราก้อนเจมมาแล้วนะครับผมจากนั้นนะผมพอเราได้ดราก้อนเจมมาแล้วใช่ไหมครับเราสามารถนำดราก้อนเจมตรงนี้นะครับผมมารวมกับ
นี่คริสตัลบล็อกหรือบล็อกออฟคริสตัลนะครับทั้งหมด8ก้อนโดยการวางล้อมรอบไปทั้งหมดเลยนะครับผมต้องเป็นคริสตัลนะไม่ใช่เพชรนะครับผมแล้วก็วางไปเลยเดี๋ยวกดผิดได้แล้วครับดากอเนียมแซนหรือว่าหินซีมูฟดากอเนียมหรือว่าหินซีมูฟมังกรนั่นเองครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าผมมีแร่เพชรขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยเปิดให้ดูครับผมบล็อกออเดมอน9บล็อกนะครับผมจากการซิมสดเมื่อวานแล้วผมขุดได้เยอะมากสมกับฉายานักขุดเพชรในตำนานที่บางทีก็หาเพชรไม่เจอได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยคนมิวทูกันนะเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้ในส่วนของอลูมิเนียมเพชรค่อนข้างเยอะเยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวค่อยไปล่าแล้วกันเนาะอุ๊ยโอ้เดี๋ยวโอ้ขอโทษตอนนี้ผมก็มีนี่นะครับเขาเป็นเรียกว่าเป็นนี่ Diamond PX ครับผมอันนี้เป็นขุมปัญญาแห่งยุคซี่ครับผมดูออฟครับ Efficiency 4 Fortune 3 Unbreaking 3เดียวทำไมฝนมันตกบ่อยจังวะช่วงเนี้ยมันถึงหน้าฝนแล้วหรอผมรู้สึกฝนตกบ่อยจริงๆนะครับมันก็เลยขุดไวบ้าขนาดอันนี้ยัง Efficiency 4เลยนะครับผมแต่เนี้ยคือเทพมากเก็บไว้เลยเดี๋ยวได้ใช้ในการลงเหมืองแน่นอนครับผมโอเคเราจะทำการใส่หินนะครับผมดากอนเนียมแซดนะครับผมหรือว่าหินซีมูฟมังกรให้กับท่านเทพอาซูตแล้วเตรียมตัวรับพลังแห่งมังกรไปซะเดี๋ยวจงรับของบัญชาการแห่งมังกรไปซะท่านเทพอาซูตอุ้ยนี่ครับผมอุ่นมองเดี๋ยวค่อยนอนแล้วกันนี่มาเลยแล้วเราก็จะใส่ดาร์กเนียมแซดให้กับนี่เรียบร้อยแล้วผมตอนนี้ก็อาซูตเชนฟอร์มเรียบร้อยแล้วผมเป็นล่ามังกรครับเท่มากดูดิสีเขียวออกน้ำเงินนะครับผมสวยมากผมชอบมากเลยครับฟอร์มมังกรตอนนี้รู้สึกว่าท่าจะเป็นท่านมังกรด้วยนี่เห็นไหมเป็นท่านมังกรเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่พิกซี่เพจให้ก็จะกลายเป็นท่าแฟรี่ครับผมก็ดูน่ารักดีท่านเทพแห่งเสียมพูเทพแห่งความรักนะครับนี่ก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนฟอร์มครับหลายคนบอกว่าซีมูเปลี่ยนไม่ได้จริงเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนให้เห็นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นท่าแฟรี่เนาะเอาเป็นว่าเราใส่ให้กับอาซูเป็นท่ามังกรตามที่หลายๆคนอยากโหวตให้เปลี่ยนกันนั่นแหละครับผมแล้วก็ท่าต่อไปจะเป็นท่าอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันแล้วกันนะครับแต่ผมขอเก็บนี้ก่อนแล้วกันเป็นพิกซี่เพลทนะผมเก็บไว้แล้วก็เอาเพชรเก็บไว้ด้วยแล้วกันเนาะจริงๆเราเอาเรสโตนเก็บไว้ด้วยนะครับแล้วก็เอาบอลออกมาเพราะมันค่อนข้างลกเลยปกติเลข2ผมเตียงแล้วเลข3เป็น PC เลข4เป็นชัคเคอร์บ็อกนะครับผมอันนี้เก็บไว้เอาตาบอลสำคัญมาก็ได้ครับเอาตาบอลปึ๊บอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ได้ใช้ในเวลานี้นะครับแล้วก็ทอชในตำนานนะครับผมโอเคแล้วก็มีคนสงสัยว่าทำไมถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ลองไปทดสอบดูว่าโซคาเลโอ1ตัวสามารถเปิดประตูมิติสู่อัลต้าวอมโฮได้3ทีจริงหรือเปล่าครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทดสอบให้ดูเลยกันผมขอนอนก่อนแล้วกันครับฟ้าร้องดังมากเลยอ่ะไม่ชอบเลยครับฟ้าร้องเสียงดังมากเลยนะครับโอเคปลาตื่นแล้วก็ฝนก็หยุดตกครับแต่ผมลองไปทดสอบให้แล้วกันว้าไปเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเซเดเทลชายนะครับนี่แล้วเราก็มีคุยแห่งดวงอาทิตย์นะครับผมแล้วก็โซคาเลโอคนเดิมเพิ่มเติมคือนี่ครับผมเขาบอกว่าโปเกมอนของเรานะครับผมใช้จำนวนครั้งหรือว่าใช้พลังงานอัลต้านะครับผมในการที่ไปสู่อัลต้าวอมโฮจนหมดเรียบร้อยแล้วอ่ะก็เลยไปไม่ได้นะครับผมวิธีแก้ก็คือต้องไปจับเนคอสมาลูอานาล่าหรือว่าโซคาเลโอตัวใหม่มาหรือไม่ก็วิวัฒนาการคอสมอกให้กลายเป็นคอสเมียมแล้วก็วิวัฒนาการคอสเมียมให้กลายเป็นโซคาเลโอหรือว่าลูอานาล่านะครับผมเราถึงจะสามารถเปิดประตูมิติอัลต้าวอมโฮครั้งใหม่ได้นั่นเองก็ไม่ได้โกหกนะครับอันนี้จริงๆนะเรื่องจริงเลยนะครับผมก็ตามนั้นนะพิสูจน์ให้ได้ดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเรากลับสู่เมืองเก่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการออกผจญภัยกันต่อแล้วกันนะครับผมก็ยังไงพาร์ทนี้เราทำภารกิจที่เขาเรียกว่าเปิดโหวตได้สำเร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ผมมีอะไรอยากจะพูดนิดนึงนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมขอโดนี่ก่อนแล้วกันขอโดนแครอทก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยโปเกมอนมาทำไว้ใช่ไหมนะมันแอบมากินแน่เลยครับเราไม่ยอมปลูกเพิ่มเผลอกระโดดทับด้วยนะไอเฮลาคอร์สตัวนี้แน่เลยนะครับน่าเกลียดมากผมมีอะไรอยากจะคุยตะกี้นะครับผมโอเคมาเลยเราจะบินด้วยอาซิลท่ามังกรสวยมากเลยนะครับนี่คือพาร์ทที่แล้วใช่ไหมครับผมลงคลิปไปครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วตอนท้ายคลิปอ่ะผมลืมวันเดอร์เทดไปใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่ลืมวันเดอร์เทดตั้งแต่ที่ลงคลิปไป5นาทีแรกคืองงมากดูได้ยังไงเนี่ยคือถ้าเกิดว่าดู15นาทีอันนี้ยังพอเข้าใจได้ครับเพราะบางคนอาจจะดูคูณ2ดูเร็วๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็คือ15นาทีคูณ2ไปก็เป็น30นาทีก็คือจบคลิปพอดีแต่บางคนดูคลิป5นาทีนะครับผมแล้วบอกว่าพี่ลืมวันเดอร์เทดคือจะถามว่ากอไปดูตอนวันเดอร์เทดอย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับก็คืออยากจะถามหลายๆคนนะผมว่าที่มาดูกันเนี่ยคือดูแบบวิธีการดูหรือว่าพฤติกรรมการดูเป็นแบบไหนนะครับผมก็คือวิธีแรกก็คือแบบมาดูตั้งแต่คลิป
ตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยครับผมหรือว่าดูบ้างข้ามบ้างนะครับผมก็ลองไปโหวตกันข้างล่างได้นะหรือว่าบางคนแบบพี่ผมมาเพื่อบอลเดทโดยเฉพาะเลยนะครับ มีหรือเปล่าแบบคนที่มาเพื่อบอลเดทโดยเฉพาะเลยวะเข้ามาดูถึงปุ๊บเปิดมานะครับผมกอไปข้างหลังก่อนแล้วค่อยกอกลับมาดูหรือบางคนอาจจะกอไปข้างหลังเสร็จปุ๊บดูว่าบอลเดทได้ตัวอะไรแล้วก็ปิดทิ้งไปเลยหรือเปล่านะครับผมก็ลองไปโหวตกันนะเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ข้างล่างไว้ก็ไปกดไลค์กันนะครับผมว่ามีพฤติกรรมการดูเป็นยังไงนะครับ อันนี้สงสัยจริงๆนะก็มีแบบว่าดูวันเดทแล้วปิดคลิปไปเลยแล้วก็ดูวันเดทเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาดูใหม่มันจะสปอยหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ลองยังไงกดไลค์มาได้นะครับผมอยากรู้จริงๆว่าหลายคนแบบดูกันยังไงนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าบางคนอาจจะดูว่าดูตั้งแต่แรกจนจบแหละส่วนใหญ่นะครับผมน่าจะเป็นส่วนน้อยแหละครับที่แบบว่ากอไปดูวันเดทเนี่ยเห็นปะข้อเสียของการเอาไอซูดมาบินนะครับมันไม่สามารถเก็บโปเกบอลได้นะครับอุ้ยแรคันดี้โชคดีมากครับโอเคเก็บไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเราจะทำการเก็บแรคันดี้ทั้งหมด29ลูกนะครับผมเพื่อไปทำการอัพเลเวลกับอัสซีอุนครับผมจะได้มีท่าเพอร์ดิซองแล้วก็มีท่าจัดเมนครับผมท่าซิกเนเจอร์มูฟเลยจัดเมนที่ผมบอกไว้ในหลายๆคลิปนะครับผมก็คือเป็นท่าพิพากษานะครับพลังโจมตีของท่าจะขึ้นอยู่กับซีมูฟหรือว่าเพลทที่เราใส่ให้กับอาเซอุสนะครับผมสมมติว่าถ้าเกิดผมไม่ใส่เพลทมันก็จะเป็นท่านนอร์มอนถ้าผมใส่เพลทมังกรหรือว่าซีมูฟมังกรก็จะเป็นท่านมังกรนะครับผมดีมากโกงมากครับแรงมากๆเป็นท่าที่โกงมากๆเลยนะครับไอ้ท่าจันเมนอะแต่ว่าได้ตอนเลเวล100เท่านั้นนะครับก็คือยากผมลืมซื้อบอลผมมีเงินตั้ง 37,000 โอเคไม่เป็นไรเราเจออีก1หมู่บ้านแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายจากหมู่บ้านมาโอ้แลนโดรัสเกิดแลนโดรัสอยู่ไหนฟอเรสทิวแลนโดรัสคุ้นว่าเคยตีไป3ตัวตัวนี้ไม่พลาดแน่นอนครับผมโอเคช็อปคีเปอร์เดี๋ยวผมซื้อเป็นอัลต้าบอลติดตัวไปแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีทัมเบอร์บอลกับฟิกบอลเยอะแล้วทั้ง20บอลแล้วกันโอเคป่ะไปดูแลนโดรัสกันดีกว่านะผมหลังจากที่ตีตายไป3ตัวนะครับพาร์ทนี้เราก็น่าจะได้เปลี่ยนฟอร์มของมันแล้วแหละเพราะว่าผมก็มีกระจกแห่งความเป็นจริงแล้วนะครับอยู่ไหนว่าฟอเรสต์ฮิลตรงนั้นหรือเปล่าใช่มั้ยน่าจะใช่ครับใช่ป่ะอันนี้คือฟอร์เรสต์ฮิลหรือเปล่าเพลนเหรอฟอร์เรสต์ธรรมดานะครับเดี๋ยวตอนมันเกิดที่หมู่บ้านเนี่ยผมลองบินวนรอบๆที่มันใกล้ฟอร์เรสต์ฮิลที่สุดอันนี้หรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้ดูเป็นเขามากกว่านะใช่ไหมน่าจะฟอร์เรสต์ฮิลตรงนี้แหละหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่เอาทำไมเป็นป่าธรรมดาเดี๋ยวแล้วฟอร์เรสต์ฮิลมันอยู่ตรงไหนครับหรือมันเกิดอยู่แถวๆฟอร์เรสต์ฮิลพอดีเลยหรอเดี๋ยวผมต้องบินวนรอบๆก่อนนะครับเพื่อความชัวร์อันนี้ไม่ใช่แล้วฟอเรสต์เดี๋ยวแล้วฟอเรสต์ฮิลมันอยู่ไหนวะเฮ้ยอย่าบอกนะหมู่บ้านนี้เป็นฟอเรสต์ฮิลอะไอต้นไม้ตรงนี้หรือเปล่าครับเป็นไม่ได้หรอไม่ใช่ครับเอ้ยฟอเรสต์ฮิลในหมู่บ้านจริงๆนะครับผมว่าแล้วเดี๋ยวในหมู่บ้านหรอหรือว่าแถวไหนแล้วตัวหมู่บ้านตรงนี้เป็นฟอเรสต์ฮิลจริงๆด้วยนะครับโอ้นั่นจิทาริสนะครับไม่ใช่นะเนี่ยฟอเรสต์ฮิลคือตรงนี้นะครับแต่ประเด็นคือแลนโดรอสอยู่ไหนอะในหมู่บ้านหรออู้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านฟอร์เรสต์ฮิลครับโอ้เดี๋ยวไม่ใช่ละอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อตอนนี้วันเดอร์เทดมีโอกาส 1% นะครับผมที่จะได้วันเดอร์เทดได้เป็นโปเกมอนในตำนานโอ้ยมีบอลแถวนี้แล้วตัดแล้วเดี๋ยวแลนโดรอสอยู่ไหนไปไล่พาวเดอร์อยู่ไหนปะในหมู่บ้านในบ้านใน PC ในอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมเจอมิวแทงชัยนี่ด้วยใครเจอบ้างครับฟอร์เรสต์ฮิลเนี่ยหมู่บ้านฟอร์เรสต์ฮิลเลยครับตรงเนี้ยข้างบนนี้หรอเป็นไปได้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมกำลังมาถูกทางหรือเปล่าครับเนี่ยหรือมันอยู่ในหมู่บ้านแวะแต่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านฟอร์เรสต์ฮิลจริงๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลองดูตามบ้านดีกว่ามีไหมไม่มีครับบ้านนี้เดี๋ยวก็คือฟอร์เรสต์ฮิลที่ใกล้ที่สุดก็คือหมู่บ้านนี้เอ้ยกับโต้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับเฮ้ยมันบินได้หรือบินไม่ได้นะหมู่บ้านนี้บ้านนี้หรือเปล่าไม่มีครับอุ้ยเมียไอ้นี่เขาอยู่ข้างในด้วยนะครับไหนแวะบ้านนี้หรอไม่มีครับผมว่าเรามาถูกทางเอ้ยเรามาผิดทางนะครับเลยนะแลนโดลอสหรอลองตามจิทาริสไปดูไหมครับถ้างั้นน่ะน่าจะเป็นฟอร์เรสต์ฮิลที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือเปล่าแต่ตะเกียใกล้ที่สุดแล้วครับแถวๆนี้หรือฟอร์เรสต์ไม่ใช่ฟอร์เรสต์ฮิลนะครับมันเกิดจริงใช่ไหมเนี่ยเกิดจริงครับแลนโดลอสตัวนี้จะไม่เป็นตัวที่4ที่เราจะตีตายแน่นอนอันนี้หรือเปล่าอันนี้ฟอร์เรสต์ฮิลหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ฟอร์เรสต์ฮิลนะคือถ้าผมเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็นฟอร์เรสต์ฮิลเอ้ยพาวเวอร์ฟอร์เรสต์ครับอันนี้เป็นพาวเวอร์ฟอร์เรสต์เลยครับป่าดอกไม้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่อยู่ดีต่อให้เป็นฟอร์เรสต์ฮิลมันเลือกยังไกลไปอยู่ดีนะครับอุ้ยตรงนี้มี PC ป่าด้วยหูเฮ้ยนี่หรือเปล่าแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมันไกลไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ไกลเท่าไหร่นะครับโอเคเจอแล้วนะครับผมอุ้ยมี PC ป่าด้วยมาตรงนี้แหละฟอร์เรสต์ฮิล
คิดว่าเกิดในหมู่บ้านโอ้โหมันเกิดไกลมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะทำเล่นไปนะครับหมู่บ้านอยู่ตรงนู้นนะครับตอนเกิดผมอยู่กลางหมู่บ้านโอ้โหผมว่ามันน่าจะเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นระยะการเกิดไวมารีเจนเนอรี่ให้มันหายากขึ้นได้เลยมาเลยไปเลยชื่อเรื่องนายเป็นท่านเทพอาเซียอุสนะครับผมผู้จัดการแลนโดลอสนะครับจงสยบต่อดันเทพซะวิวโอสวิปโอเคติดเบิร์นไปซะแล้วก็ใช้เป็นเอ็กติมสปีดนะครับผมท่านี้ออกก่อนแน่นอนครับให้มันติดเบิร์นไปก่อนนะมาท่านเทพอาเซียอุสนะครับแล้วก็ทำการจับเลยละกันนะครับเราจะให้ไฟนะครับไฟบรรลัยการเผาแผดเผาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับดัสบอนบอดแดงความมืดซึ่งโอกาสจับคุณหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นเวลากลางวันอยู่เลยนะครับโอ้จับยากจับยากอุ้ยอุ้ยหนีก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ดีครับผมว่าไม่ดีแล้วไมเบลลีน่ามาเลยชิลึกนายเฮ้ยเดี๋ยวขยับหน้าจอไม่ได้ไม่ดีโอ้โหล็อกทอมไม่แรงเท่าไหร่ครับไม่ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดเบิร์นตายผมไม่ชัวร์เลยว่าจะจับได้หรือเปล่านะครับโอเคหนีได้แล้วไปเลยพิมารีน่าชิลึกนายใช้เป็นมูนบลาสไม่ตายหรอกเนาะเอ็กเทรนดารี่ครับเอ็กเทรเซนโซลี่โอ้โหโอเคเราจะใช้เป็นซิงนะครับผมหลับไปซะล็อกทอมโอ้โหจะแตกโอเคติดหลับไปนะครับผมมืดเหมือนผมจะมียาอ้ามีมูมูมิวนะครับกินมูมูมิวเขาเรียกหุยฮิวแรงขนาดนี้เหรอมูมูมิวใช่เหรอโอเคถ่วงเวลาไว้ก่อนละกันทำมือพอไปเลยนะครับตอนนี้มันติดหลับอยู่นะครับอุ้ยแต่เลือดมันยังไม่ครึ่งหลอดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรมาเลยอาเซอุสชิเลือกหน้าให้มาครับนี่อาเซอุสมังกรนะครับอุ้ยตื่นแล้วโดนพูชินมินเมนด้วยเอ็กตรีมสปีดโอเคไม่คลีแอบเสียวแอบเสียวเหมือนกันครับผมพิมารีน่ามาเลยมาหุ้ยเจอมาสเตอร์บอลตรงนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเอานะเดี๋ยวไปไอโดพีซีเอื้อถอนด้วยครับใช้เป็นซิงอย่าผิดท่าเลยนะครับผิดท่าที่งานหยาบไปนะโอ้ติดปลิ้นเวนเอ้ยโดนชะงักนะครับซิงหลับไปซะหลับไหมโอเคหลับง่ายว่านอนสอนง่ายนะครับผมแล้วก็ทัมเมอร์บอลตอนนี้น่าจะใกล้ครบ11เทิร์นแล้วนะครับผมโอกาสที่จะจับได้เยอะก็จะมีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอุ้ยเดี๋ยวล็อกแมนครับเจอล็อกแมนด้วยนะเดินมาดูการจับแลนโดลอสครับผมตัวนี้ต้องได้ผมบอกเลยยังไงตัวนี้เราไม่พลาดแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นฟอร์มที่แท้จริงให้ดูด้วยนะโอเคยังหลับอยู่นะครับทัมเมอร์บอลโอ้ผมเพิ่งเห็นเกิดแล้วแถวกับฟักทองแล้วสีมันเหมือนกันด้วยฮะฟักทองกับไอเนี่ยดงฟักทองเลยนะครับผมโอเคมันตื่นแล้วอะซิงหลับไปซะโอเคตัวนี้หลบได้เหมือนตอนนี้เราอยู่ในสถานะแซนสตอมหรือว่าพายุทรายด้วยนะครับนี่ใช้แซนสตอมรัวๆแต่ว่ามันเฟลครับเพราะว่าแซนสตอมมันใช้ได้1ทีจะมีเทิร์นอยู่ประมาณ5เทิร์นหรือ6เทิร์นนั่นแหละผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดว่าใช้ได้เวลานั้นจะไม่เป็นการทุบเวลาก็คือจะเฟลไว้นั่นเองต้องใช้ตอนที่มันหมดแล้วก็เรียบยังไม่ได้นะครับผมอีกนิดเดียวขาดอีกกลิ้งเดียวนะครับผมแลนโดลอสตัวนี้ยังไงก็ต้องเอามาครอบครองให้ได้นะครับหลายคนนี่เขาเรียกว่าพี่เป็นนักล่าแลนโดลอสอันดับ1ไปแล้วนะครับผมตอนนี้เราจะไม่เป็นนักล่าปวยเมื่อในตำนานแล้วแล้วก็เรียบร้อยได้มาแล้วครับผมแลนโดลอสนี้เราไม่พลาดแล้วนะครับผมบอกแล้วฉายาอูดนักล่าปวยเมื่อในตำนานได้ถูกลบล้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เป็นอูดนักจับปวยเมื่อในตำนานนะครับผมเจอฟอร์เมนติสได้นะนี่เป็นปวยเมื่อตะกั่วแตนตำข้าวครับนี่มาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้เป็นอะไรจากมาสเตอร์บอลลูกนี้ครับผมมาเลยดิสนีย์น็อตอันนี้ดีครับดีมากด้วยเอาไว้สำหรับเขาเรียกว่าbreeding หรือว่าผสมพันธุ์โปเกมอนนะครับอันนี้นะก็รู้สึกว่าจะสามารถสืบทอดในส่วนของ IV ได้นะครับผมก็คือจะสืบทอดทั้งหมด5 IV จาก6 IV จากพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์นั่นคือสุ่มรวมกันนั่นเองเฮ้ยมีเฮ้ยไม่ผมคิดว่าเป็น hidden chase ครับผมเมตาบอทเชนี่เคยจับได้หรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยมันหนีอ่ะโอ๊ยมันหนีไปไหนแล้วเนี่ยมองไม่เห็นครับมันหนีอ่ะทุกคนโอ้โหมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วอ่ะอื้อปลาโดนมั้ยเนี่ยปลายากด้วยนะโอ้มันหนีครับต้องจับให้ได้อุ๊ยโอเคมาปลาโดนนะครับใช้เป็นควิกบอลโอ้จะมืดแล้วอ่ะมันแอบอยู่ข้างในนะครับทุกคนได้ไหมใช้นี่เมตาปอดไม่เคยจับได้ด้วยครับโอเคเรียบร้อยได้มาเป็นเมตาปอดใช้นี่เดี๋ยวผมนอนก่อนละกันเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูพีเซียเรามาเช็ค IV แลนโดลอสแล้วก็ทริคโคกันใช่ไหมครับที่หลายคนแบบว่าพี่ลืมเช็ค IV อ่ะโอเคมาเดี๋ยวผมไปดูพีเซียเดี๋ยวเราเช็ค IV กันดีกว่านะครับถูกไวมากครับเก็บของพวกนี้ก่อนมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะเก่งแค่ไหนนะครับผมสำหรับตัวที่เราจับมาได้นะครับตัวแรกก็คือเทคโก้นะครับผมแล้วก็เมตาปอดไชนี่ด้วยแล้วก็แลนโดลอสอันนี้เป็นทีเด็ดเลยนะครับผม IVS 1ตัวแรกก่อนละกันนะอื้อหือกากมากโจมตี2ครับอ่อนมากเทคโก้มีอ่อนมากนิสัยล่ะจริงๆไม่ต้องดูนิสัยก็ได้นะครับโอ้โหไม่เวิร์คครับตัวที่2แล้วเมตาปอดอันนี้ก็ไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่หรอกสายถึกครับไม่แย่นะครับตัวนี้ดีเฟนส์เต็มสวีดีเฟนส์เกือบเต็มแอทแทคเกือบเต็มครับ
นอกนั้นก็อยู่ระดับกลางๆค่อนไปทางล่างๆนะครับอุ้ยตัวนี้ไม่แย่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปฮิวเรนเดอร์ลอสเดี๋ยวละกันเผื่อว่า IV ที่ออกมามันจะดีขึ้นจากการฮิวนะผมมาลุ้นกันว่าเรนเดอร์ลอสตัวนี้จะเก่งหรือเปล่านะครับจริงๆก็เปลี่ยนฟอร์มไปแล้วแหละแต่ค่อยเปลี่ยนฟอร์มละกันเดี๋ยวเช็ค IV กับนิสัยกันละกันนะแต่ยังไงก็น่าจะไม่ได้มาใช้เร็วๆนี้นะครับผมแซนฟอร์สครับผมรู้สึกว่าจะเพิ่มพลังของท่าหรอเมื่ออยู่ในแซนสตอร์มหรือว่าพายุทรายนะครับผมอันนี้เป็นธาตุบินแล้วก็ธาตุดินด้วยก็คือจะไม่โดนธาตุดินด้วยกันนั่นแหละแล้วก็สเตตล่ะโอ้โหถามว่า แย่ไหมผมว่านะครับมันเป็นสายอะไรต้องดูตรงนี้ก่อนอะแต่ว่าสเปเชียลแท็กเยอะพอๆกับแอทแท็กด้วยนะครับมา IV ล่ะ IVS 3โอ้โหเก่งครับเก่งผมว่าเล่นเป็นสายสเปเชียลแท็กก็ได้นะแต่ข้อเสียตัวนี้ก็คือจริงๆมันสเปเชียลดีเฟนน้อยไปหน่อยแค่อย่างเดียวแต่เก่งครับโอเคเลยนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนฟอร์มแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมกระจกแห่งความจริงมาเลยเชลเลอร์หน้ารีวิวกลาสนะครับมาเลยแลนโดลอสนี่ครับแล้วก็ใช้กระจกแห่งความจริงให้ครับอื้อหือนี่อันนี้คือร่างที่แท้จริงของแลนโดลอสครับผมเป็นเสือบินได้ไหมเนี่ยเอาบินไม่ได้ขี่ไม่ได้นะครับตัวนี้แล้วสตาร์ทจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโอ้โหเปลี่ยนไม่เวิร์คครับผมว่านะจริงๆมันก็เวิร์คแหละแต่ว่ามันเน้นเป็นแอทแท็กถ้าเกิดนิสัยลบดีเฟนซ์แล้วเพิ่มแอทแท็กก็ยังดีครับแต่ถ้าดีสุดก็คือเพิ่มแอทแท็กแล้วก็ลดสเปเชียลแท็กแต่มันไม่ได้แย่นะเพราะว่าเรามีมิ้นเปลี่ยนนิสัยได้อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า IV มันก็ไม่เต็มแต่มันก็เก่งแหละเก่งถือว่าเก่งในระดับนึงเลยครับแต่จะไม่เทพที่สุดแต่ว่าก็เทพแหละก็เก่งอยู่อ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเอามาใช้ในโอกาสหน้าละกันนี่ครับหลายคนอยากเห็นแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้จัดการไปแล้วนะครับผมสำหรับรีวิวกลาเซตใช้เรียบร้อยนะครับกระจกแห่งความจริงเอ้ยเดี๋ยวผมตัดคลิปแป๊บโอเคปะออกเดินทางต่อดีกว่านะผมคราวนี้เราได้เป็นอาซุสนะครับผมธาตุมังกรมาแล้วก็จับแลนโดลอสโปเกมอนในตำนานได้นะครับผมเป็นยักษ์ที่ไม่ใช่สิมันเป็นเหมือนสัตว์ที่แปลงกายมาเป็นยักษ์เนาะแต่ตะเกียคือร่างที่แท้จริงของมันนะครับร่างที่เป็นยักษ์ขี่เมฆอันนั้นคือร่างที่มันจำแรงกายมานะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันเยอะนะแบบว่าแบบเปลี่ยนร่างให้มันหรือเปล่าจริงไม่ได้เปลี่ยนร่างครับแค่ทำให้มันกลับสู่ร่างที่แท้จริงของมันแค่นั้นเองนะครับโอเคปะเดินทางต่อหวังว่าเราจะเจอเมซ่าในเร็ววันนี้นะครับผมหวังว่านะไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้โปเกมอนผมก็แข็งแกร่งขึ้นพอสมควรแล้วเราก็จับเทพได้เยอะพอตัวเหมือนกันครับแล้วก็โปรเจกต์ถัดไปนะครับอาจจะเอาเขาเรียกว่ายุคซี่นะผมมาเก็บเลเวลนะเพราะว่าตอนนี้ผมเฮ้ยเดี๋ยวคุณว่าผมจะเรียนท่าให้ลุงอ่ะเหมือนผมมีอะไรสักอย่างที่ผมอยากจะเรียนท่ากับลุงครับผมโอเคแลนโดลอสครับผมมาเรียนท่าเลยแล้วกันนะเผื่อได้ใช้ในอนาคตไอ้จริงๆเอาสกิตตี้แล้วกันแล้วก็คาตาน่ามาเรียนให้หมดเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละมาครับมีอะไรบ้างวะสำหรับแลนโดลอสครับผมแฮมเมอร์อาร์มอันนี้ที่เด็ดเลยครับท่านี้ดีมากเอามาแทนพูนิชเมนต์เลยแล้วกันแล้วก็เอาเอิร์ธพาวเวอร์หรือเอิร์ธเควกดีครับเอิร์ธพาวเวอร์จะเป็นสเปเชียลแต่เอิร์ธเควกดีกว่าถ้าเป็นร่างที่แท้จริงอ่ะผมว่าใช้เอิร์ธเควกดีกว่านะเอามาแทนล็อกทอมแล้วกันนะครับแล้วก็ธาตุบินล่ะธาตุบินมีไหมมันไม่มีธาตุบินเหรอตัวนี้มีเอาเลยมีธาตุมังกรด้วยนะไม่มีรู้สึกว่าจะต้องใช้ที่ M แล้วมั้งถ้างั้นนะครับใช้แผ่นเลียนท่านะครับล็อกสไลด์ก็ดีนะครับเอาล็อกสไลด์มาแทน X-Tray Sensory แล้วกันประมาณนี้ครับแล้วก็เรียนสุกิที่มีทันเดอร์โอเคมีทันเดอร์เวฟครับดีมาแทนทักเวฟเลยนะครับแล้วก็มีเป็นทันเดอร์โบละกันทันเดอร์โบมาแทนทันเดอร์พันเพราะว่าตัวนี้มันเน้นเป็นสายสเปเชียลแอทแทคอยู่แล้วไอออนดีลุคหรออันนี้ทำอะไรได้อะมันบอกว่าเหมือนจะเปลี่ยนธาตุนอร์มอนให้กลายเป็นธาตุสายฟ้าเหรอครับท่านี้เหรอเปลี่ยนแบบเหมือนเป็นไอออนดีลุคอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่ครับแล้วเรามีธาตุนอร์มอนหรือเปล่าอ่ะนี่เหรอมันคอมโบท่าอะไรได้ไม่รู้เลยใครรู้ว่าบอกเฮ้ยมีท่าหลับเป็นฮิปโนซิสครับทำให้ติดหลับไปด้วยนะครับดิสชาร์จเอลี่อิมพัลส์เหรออันนี้จะลดพลังโจมตีแบบพิเศษของอีกฝ่ายได้2ระดับเลยมั้งครับโอ้ power whip โอ้ท่านี้เป็นธาตุพืชครับแรงอยู่นะเอาอะไรดีอ่ะ thunder shock tail glow มีธาตุแมลงด้วยนะครับอันนี้เพิ่ม special attack ตัวเองเนาะผมเรียนเป็น hypnosis ละกันเอามาแทน electric terrain เผื่อว่าจะจับโปเกมอนแต่มันมี shock wave มันก็แล้วแต่สถานการณ์คาตาน่าล่ะคาตาน่านะครับผมเป็นธาตุเหล็กแล้วก็ธาตุพืชนะครับผมรีเบทแน่นอนแรงมากครับแรงโคตรเอามาแทน defog เลยนะครับแล้วก็มีซาเคทซอสนะครับผมอันนี้ก็เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์เนาะอันนี้แล้วกันโอเคเอามาแทนจริงๆไซโคคัตก็ดีนะครับเอ็กซิเซอร์ก็ดีนะ
โอ้ my god ทำไงดีอ่ะไม่เอาดีกว่าผมมาท่าเหล็กดีกว่าครับมีท่าเหล็กจำๆไหมเนี่ยท่าเหล็กท่าเหล็กมีไหมครับเหล็กสตีลไม่มีไม่มีท่าเหล็กเลยโอ้ยเบนไม่มีท่าเหล็กเลยครับทุกคนโอ้โหต้องเป็นซาเคียนซอสเอามาแทนเฮ้ยจริงๆผมมีท่าพลังจิตเยอะแล้วเออผมเอามาแทนไม่แทนดีกว่าเอาไปจัดการกับพวกโปเกมอนท่าต่อสู้แล้วกันนะครับโอเคเราก็เรียนท่าเรียบร้อยแล้วจริงๆมันมีท่าหลายท่าน่าเรียนมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็เรียนได้แค่ไม่กี่ท่าเองอะโอเคเอ้ยขาดตัวอะไรไปกาเบียสโอเคครับเดี๋ยวค่อยมีโอกาสใช้ก็จะเปลี่ยนทีมทีเดียวเลยแล้วกันนะครับผมเอ้ยโอ้เมกาเมตากรอสครับตัวนี้จะไหวไหมเนี่ยมันเก่งมากเลยนะครับเป็นท่าพลังจิตเหล็กแพ้ต่อสู้ไม่แพ้ต่อสู้แพ้ทัดมืดครับไม่น่าจะไหวครับไม่น่าจะไหวครับโอเคเราไปต่อดีกว่าครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับมันเทพเจ้ามากครับอุ้ยเดี๋ยวผมป้าไปโดนมันเหรอไอ้มาช็อปเนี่ยไม่น่าโดนนะมันน่าจะมาสู้กับผมเองนะครับโอเคเดินทางกันต่อครับไม่รู้ว่าจะเจอเอ้ยอะไรดีนี่ตัวนี้เสร็จแน่นอนครับผมเอ้ยผมลืมเปลี่ยนพีมารีน่ามาครับพีมารีน่ามาแทนคาตาน่าแล้วก็มาจัดการคาเมลัปูดีกว่าครับผมพีมารีน่าไปเลยชิลเลอร์นายมาเบลเจ14นะครับผมสปาร์กิ้งแอเรียคูณ4เรียบร้อยเร็วกว่าตายเลยครับได้เป็นเดซินี่เนาะอะไรไปเนี่ยเพิ่งได้มาก็ได้3อีกแล้วเหรอโอเคอาเซอุสมานะครับผมป่ะบินกันต่อดีกว่าเดี๋ยวบินไม่ได้พีมารีน่าบินไม่ได้นะครับจะมีอะไรดีรออยู่หรือเปล่าครับแต่ที่แน่ก็คือผมอยากเจอเป็นชักเกอร์เชลเพิ่มอ่ะพอช่องเก็บของมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับไม่ใช่ช่องเก็บของสิช่องใส่ของครับคือของมันเริ่มเยอะขึ้นเราต้องการช่องเก็บของเยอะนะครับตอนนี้ป่ะอุ้ยซันฟลาวเวอร์เพลสหรือว่าทุ่งทานตะวันนะครับทุ่งทานตะวันรู้สึกว่าจะมีมังกรเขียวเกิดเนาะไม่รู้เขาปรับหรือยังนะครับแต่มังกรเขียวส่วนใหญ่จะเกิดในไบโอมเอ็กซ์ตรีมฮิลนะครับที่เจอบ่อยๆนะครับแล้วก็ทุ่งทานตะวันเมื่อก่อนมันไม่เกิดในเอ็กซ์ตรีมฮิลนะเมื่อก่อนมังกรเขียวเลควาซ่าเกิดแค่ทุ่งทานตะวันเท่านั้นนะครับเกิดตอนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงมืดๆนะครับผมยามสนธยาคาวาเลโดคีใครรู้จักคาวาเลโดคีบ้างใช่ไหมใช่แหละต้องใช่แหละครับอุ๊ยอันนั้นคือโอ้เจอหมู่บ้านอีกแล้วครับอันนี้เป็นหมู่บ้านริมทะเลสาบอีกแล้วนะโอเคเจออัลต้าบอลด้วยนะครับไม่รู้จะมียิมหรือเปล่าได้เป็นเฮดบัตหรือว่าเอาหัวม่วงนะครับท่านี้มียิมไหมผมว่าไม่น่ามีหรอกนะหมู่บ้านกลางไทก้าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมียิมนะครับว่าแล้วอุ้ยไม่ใช่กลางไทก้าธรรมดาครับริมลากูนี่ครับทะเลเชสสวยเนี่ยหมู่บ้านนี้สวยนะครับแต่ดูเหมือนมันบ้านมันน้อยไปหน่อยนึงนะครับโอเคปะเดินทางต่อเอ้ยผมเมมเมืองเอ้ยผมลืมเมมเมืองตรงไอ้นั่นเลยอะเมมเมืองกลางฟอร์เรสต์คิวไว้เลยนะครับผมเมืองเท่าไหร่เราไม่รู้อะ13มั้งไม่แน่ใจอุ๊ยแต่มันเป็นเลขเขาเรียกว่าถ้าเป็นความเชื่อของคนคนต่างชาติหรือว่าฝั่งตะวันตกนะครับผมแล้วคนไทยแหละเลข13ถือเป็นเลขอัปมงคลนะครับผมเลขไม่ดีเลยนะหรือว่าหมู่บ้านนี้จะมีซอมบี้หรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นเลยนะแต่ผมไม่เข้าไปจะดีกว่าครับหรือว่าเราอาจจะคิดไปเองมีบอลหรือเปล่าวะพวกเอ็กซ์ตรีมฮิลพวกนี้มันมองหาบอลง่ายสุดแล้วนะครับแต่บางทีก็อาจจะมองหาบอลไม่เจอเออแต่มีบางคนอุ้ยตัวอะไรวะเอ้ยมาช็อปใช่นี่เราเคยจับได้หรือเปล่าคุ้นๆโอ้จับได้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับจับอีกตัวก็ได้เอาเป็นเครื่องสังเวยนะครับ เออมีคนบอกว่าพี่บางทีผมดู2รอบเพื่อเช็คบอลที่พี่หาไม่เจอนั้นมีจริงๆเหรอครับคนที่แบบดู2รอบ3รอบเพื่อมาหาบอลอะไรนะครับผมช่วยเช็คบอลว่าพลาดมาสเตอร์บอลตรงไหนไปหรือว่าพลาดบอลตรงไหนไปแล้วมีเหรออุ้ยลิซาดอนนะครับอันนี้เป็นล่างปกตินะไม่ใช่เมก้านะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไชนี่อ่ะดีๆโอกาสเกิดมันยากแต่ว่าเราจะไม่จับมันนะครับเพราะว่าสำหรับผมต้องเป็นไชนี่เท่านั้นโอดอินเซนครับอินเซนอันแปลกประหลาดนะครับพวกอินเซนนี้ก็จะช่วยในการเพิ่มพลังโจมตีท่าต่างๆได้นะครับพวกมันเป็นกระถางทูบอ่ะใช่ไหมอินเซนคือกระถางทูบเนาะแต่ละอันก็จะมีความสามารถได้เหมือนกันนะครับเน็ตบอลอันนี้เก็บไว้ครับดีๆเอาครับเน็ตบอลเอาครับเอาไว้จับพวกแมลงกับพวกโปเกมอนน้ำได้อุ๊ยเจอบอลแล้วตอนนี้ผมต้องการชักเกอร์เชลแล้วก็บีสบอลมากเลยนะครับต้องมีบีสบอลสัก5ลูกหรือว่า3ลูกอย่างต่ำนะครับก่อนที่เราจะไปแคมป์จับคอสมอกกันอีกรอบนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเราบินหาไม่เจอเมซ่าครับแล้วก่อนที่เราจะบินหาไม่เจอเมซ่าแล้วถ้าผมมีเป็นเขาเรียกว่าบีสบอลครบ3ลูกเมื่อไหร่ครับผมจะไปทำการแคมป์หาคอสมอกกันต่อแล้วกันเนาะเพื่อไปลุยกับอัลต้าวอมโฮหรือว่าไปจับอัลต้าบีสกันต่อนะครับเพราะว่ามันน่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับกว่าที่เราจะสามารถหาอัลต้าบีสมาได้อ่ะไม่ใช่อัลต้าบีสสิหาบีสบอลมาได้อยากได้บีสบอลจริงๆครับมันสวยมากผมอยากทำทีมอัลต้าบีสที่มีบีสบอลทั้งหมดเลยอ่ะ
ที่จับโดยบีสบอลทุกตัวเลยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราเจอบีสบอลเมื่อไหร่ครับซึ่งการหาบีสบอลก็เหมือนที่เคยบอกไปนะครับผมตีบอสแล้วก็เก็บจากโปเกรูทหรือว่าโปเกบอลตามพื้นนะครับผมก็จะมีโอกาสได้บีสบอลอยู่แต่ว่าโอกาสมันน้อยครับพอๆกับแชคเกอร์เชลเลยแน่นอนครับว่าผมว่าเผื่อๆมันยากกว่าแชคเกอร์เชลด้วยนะโอ้โหฟิกกี้เบอร์รี่ทิ้งไปครับรู้สึกไอ้ฟิกกี้เบอร์รี่หรือว่าฟิกกี้เบอร์รี่อันนี้จะเพิ่มเลือดได้เนาะเวลาโดนซูเปอร์เอฟเฟกตีฟนะครับผมแล้วก็มีหลายคนอยากให้แคมป์จับดักไรด้วยนะครับแต่ว่าหายากดักไรมันเกิดรูฟฟอร์เรสเอ็มตอนกลางคืนเฮ้ยอารอนไชนี่ครับผมอยากจับตัวนี้มาร่วมทีมมากเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันเกิดที่เมซ่าครับโอเคเดี๋ยวนะมันน่าจะแพ้ธาตุไฟครับผมซินเดเลสน่าจะได้ใช้ครับลากรไม่ลากรหรอกพักก่อนนะท่านเทพโอเคเอาไปพิมารีน่าไปลุยก่อนแล้วกันมาเลยรู้สึกว่าตัวนี้มันจะช้าครับใช้เป็นซิ่งหลับไปก่อนโอ้โหท่านเหล็กนะครับเร็วโอเคตาสวยครับได้อยู่สปาร์กิ้งแอเรียโอ้ยเจ็บอยู่ตัวนี้อืดครับอีกรอบนึงโอเคยังหลับอยู่ครับสวยงามมากแล้วก็อีกรอบนึงเรียบร้อยยังหลับอยู่นะครับได้เป็นอะไอ้เราบอกไม่เอาดีกว่า ability capsule นะครับเก็บไว้แล้วกันเอาไว้สำหรับการเปลี่ยน ability โอ้โหมืดมากครับผมนอนก่อนแล้วกันอยู่ในรูฟฟอร์เรสต์ตอนกลางคืนถ้าไม่มีถอนนี่มืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยครับโอ้มืดมากครับ ability capsule นี้เปลี่ยน ability ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนเป็น hidden ability หรือว่า ability ลับได้นะครับรู้สึกว่าโอกาสได้ ability hidden ability จะรู้สึกว่าจะอยู่ที่1ใน50นะครับผมก็คือมันจะสุ่มมานะครับยากมากยากมากๆครับการที่เราจะจับโปเกมอนให้ได้ hidden ability อ่ะโอกาสน้อยมากครับคือจับ50ตัวนะครับผมมีโอกาสแค่1ตัวเท่านั้นนะครับก็คือยากกว่าไชนี่2เท่าแต่เราไม่ได้จับทุกตัวครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าตัวที่เราอยากได้ครับมันจะมี hidden ability หรือเปล่าซึ่งวิธีการที่เราหา hidden ability ง่ายที่สุดก็คือต้องมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับต้องหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาทำการ breeding หรือว่าผสมพันธุ์โปเกมอนนั่นแหละเพราะว่าลูกที่ออกมาจะมี hidden ability แน่นอน 100% นะครับถ้าเกิดว่าแม่พันธุ์นะครับมี hidden ability นะใช่น่าจะใช่น่าจะเป็นสูตรนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะผมก็เคยอุ้ยลืมท่านเนปซูสนะครับผมลืมเอาออกมาโอเคโอ้โหตีไวมากครับหลังจากที่มีออฟไม่ชีเลยเจอบลูด้วยครับผมเป็นไรกับพิมารีน่าเนี่ยโอเคบินด้วยท่านเนปซูสแล้วกันครับเผื่อว่าจะมีอะไรดีๆนะครับเกิดขึ้นกับเราไปทางทิศใต้เลยอุ้ยตอนนี้ผมพิกัด 40,000 แล้ววันนี้ตาสีแดงครับน่ากลัวมากเลยนะแต่ก็เท่มากเลยนะครับบินกันต่อนะครับตอนนี้เหมือนผมจะมีแลคันดี้6เม็ดแล้วเนาะขาดอีก20เม็ดนะครับผมเราก็สามารถเรียนท่าได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมรวบรวมได้ครบ19เม็ดเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้ก่อนรอบแรกเพื่อเอาท่าเพลีซองครับหรือว่าบทเพลงแห่งความตายเพื่อที่จะจัดการโปเกมอนในตำนานได้แน่นอน 100% นะครับเอ๊ะตำนานไม่ตำนานนะครับ อย่าใช้คำว่าจัดการกับโปเกมอนในตำนานนะครับใช้คำว่าจับโอ๊ยเจอพิมารีน่าด้วยนะครับไม่รู้สาวดุลหรือเปล่าโอ้ฟาสต์บอลนะครับสาวดุลหรือเปล่าตัวนี้ลองดูถ้าเป็นสาวดุลผมจะฆ่านะครับแต่ถ้าเป็นโปเกมอนไม่ใช่สาวดุลผมก็จะฆ่าครับโอ้สาวดุลเอ็กติมสปีดโอ้โหไม่ตายนะครับผมมันจะดรอปเป็นไรวะมันจะได้เป็นไรครับผมโดนท่าตบแน่เลยอ่ะอีกรอบนึงเรียบร้อยได้เป็นโอ้ได้เวลเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยแฟรี่เจมเก็บไว้เอาไว้ค้าเป็นเขาเรียกว่าแฟรีเนียมแซดได้ครับหรือว่าหินซีมูฟแฟรี่ได้นะอุ้ยอุ้ยดรอปด้วยหรอเก็บไว้ครับเก็บไว้ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีพิกซี่เพจแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเพื่อใช้ซีมูฟผมไม่แน่ใจว่าถ้าจัดเมนถ้าเกิดเราเปลี่ยนท่าแล้วเอ้ยแต่ไม่น่าได้แหละต้องเป็นท่านอร์มอนแหละมั้งครับต้องเป็นนอร์มอนเลี่ยมแซดอะหรือว่าหินซีมูฟของท่านอร์มอนนะครับถึงจะใช้กับท่าจัดเมนได้นะจริงๆอาซูดก็เรียนได้หลายท่านครับเดี๋ยวลองไปหาท่านมังกรมาเรียนดูดีกว่าแต่ว่าต้องเรียนจากฮิวพาวเดอร์ไม่ใช่ต้องเรียนจากทีเอ็มเท่านั้นนะครับถ้าเรียนจากรูเรียนท่าจะเรียนท่าได้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่หรือไม่ก็ต้องเรียนจากมูฟติวเตอร์นะครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่าอาซิวจะเรียนดากอนแอสเซนไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของมังกรเขียวหรือว่าเรควาซ่านะครับไม่น่าได้อุ้ยอู้คุกกลางทะเลนี่มันคุกอาคาบันหรือเปล่าเนี่ย ใช่ไหมคุกอาคาบันครับเชสจริงๆผมอยากให้ซีการ์ดเกิดแถวไบโอมสโตนบีชเหมือนกันครับเพราะว่าสโตนบีชเป็นไบโอมที่ไม่มีตัวอะไรเกิดเหมือนกันนะไอภูเขาหินแล้วก็อีกอย่างนึงมันหาง่ายครับถ้ามันเกิดแล้วมันน่าจะมองง่ายนะพอไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยสโตนบีชมันมีแค่หินนะแล้วก็เป็นเนี่ยครับมันจะเป็นโล่งๆแล้วก็มีหินสลับซับซ้อนริมชายหาดคือมันหาง่ายอ่ะ ข้อดีคือมันหาง่ายนะครับผมสำหรับการที่เอา
ซีการ์ดมันเกิดที่โซนบีดแล้วก็มีน้องคนนึงมาตอบบอกว่าพี่ผมเคยเจอซีการ์ดเซลล์เล็กๆอยู่ตามพื้นดินหรือเพราะว่าเราเปิดเชดเดอร์หรือเปล่าเราเลยไม่เจอซีการ์ดเซลล์อยู่ใต้ต้นไม้หรอครับมีไหมยังไม่เคยเจอเลยครับจริงๆตัวมันเล็กจิ๊ดเดียวอ่ะมีคนบอกมาครับลองสำรวจซีการ์ดเซลล์ดูไหมผมจะลองโฟกัสดูใครเจอก็บอกได้นะครับแต่มีคนบอกว่าเจอยากเหมือนกันแล้วแหละก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าซีการ์ดเซลล์มันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะยังไม่รู้เลยครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงใครเคยเห็นก็ลองส่งรูปในเกมนะครับผมมาในอินบ็อกซ์แฟนเพจข้างล่างได้เลยนะครับอยากรู้เหมือนกันครับเดี๋ยวลองส่องดูก่อนแล้วกันครับเอ้ยตรงนี้มีหอคอยผีสิงด้วยครับผมฮันติดทาวเวอร์นะมีไหมใต้ต้นไม้มีคนเคยเจอครับอยู่ไหนแว่แล้วไบโอมอะไรครับต้องหาไบโอมด้วยนะไม่รู้ว่ามันมีต้นไม้ทุกหรือว่าอันนี้คือซีการ์ดเซลล์หรือเปล่าใช่ไหมหรือเปล่า ไม่รู้เลยนะครับอาจจะเพราะเชดเดอร์ด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าอันนี้คือซีการ์ดเซลล์ก็แย่ละไม่ใช่แล้วโอเคไปเอาบัตเตอร์บอลข้างบนดีกว่าจะได้เป็นอะไรวะมาลุ้นกันนะครับอื้อฮึไซช็อคนะครับท่านี้ก็เป็นท่าพลังจิตอุ๊ยแชนเดลัวเอ้ยผมลองจัดการแชนเดลัวดิไม่รู้มันจะดรอปเป็นโกสเจมหรือว่าเจมผีหรือว่าไปเลยกาเบียชเลือกนายมาครับอุ๊ยมองไม่เห็นเลยครับไปต้องเปลี่ยนเมก้าก็ได้มั้งโอเคเรียบร้อยได้เป็นโอ้โหอุ๊ยทอนได้ศักดิ์สิทธิ์ทอนอันศักดิ์สิทธิ์ในตำนานอุ๊ยฮันเตอร์นะครับผีเฟรมชาร์ตโอเคได้เป็นโอ้โหเฮ้ยแกสเซียเก็บไว้แกสเซียรู้สึกว่าจะไปคาเป็นเจมผีได้นะครับอันนี้ใช้คราฟกับเพชรก็จะได้เป็นเจมผีเหมือนที่เราคราฟดากอนเจมด้วยดากอนสกิลกับเพชรครับหลักการคล้ายกันเลยนะครับพวกเจมอะไรพวกนี้ต้องใช้เพชร1ก้อนแล้วก็ใช้ของที่มันต้องการครับผมนั่นแหละเผื่อได้ทำเป็นเจมผีต่อนะครับรู้สึกว่าซีมูฟธาตุผีอ่ะมันเป็นอีกไม่ใช่อีกดิมันเป็นอันดับ2จากการโหวตเลยนะครับใช่ไหมหลายคนโหวตธาตุผีเป็นอันดับ2เดี๋ยวเราจะทำธาตุผีต่อเลยแล้วกันครับผมเป็นอาซิลผีแล้วตอนนี้ทีมผมก็มีธาตุผีในทีมเลยโอ้ทีมเราขาดเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ตอนนี้เรามีอะไรบ้างอ่ะมีไฟนะครับจากซินเดอเรสมีมืดน้ำจากเก็กคุงะมีพลังจิตเหล็กจากโซกาเลโอแล้วก็มีเป็นมังกรดินจากกาเบียสนะครับแล้วก็มีแฟรี่น้ำจากพีมารินเอ้ยอันนี้มันกาโตไม่ใช่ครับแฟรี่น้ำจากพีมารินาหรือว่าอาชิเลนนะครับแล้วก็มังกรจากไอเซอุสนะครับอุ้ยแฟบเมลอีกแล้วรู้สึกว่าครั้งเดียวก็เพิ่งได้มาไอ้แฟบเมลแฟบเมลนะได้สามอีกแล้วอ่ะก็ต้องอุ้ยโอ้เมก้ามิวทูเอ็กนะครับตัวนี้น่าจะเก่งมากไม่เก่งไม่น่าจะมันเก่งมากครับเป็นโปเกมอนที่สตัดเยอะสุดในเกมแล้วก็ตีแรงแล้วก็เร็วมากด้วยครับมาลองทดสอบพลังของนาเทพอาซิลกันดีกว่านะครับผมทิ้งเป็นโซแซนครับเป็นทรายแห่งวิญญาณมาไปเลยอาซิลมังกรครับผมฉันเลือกนายมาผมเลือกท่านอุ้ยอุ้ยบักครับบักไม่เห็นไม่เห็นอาซูดมาวิโอสวีปไปก่อนโอ้โหไซคิกเจ็บอยู่แต่ว่าตอนนี้อุ้ยหลบได้ด้วยครับวิโอสวีอีกรอบโอ้โหโดนไซคิกยังโอ้ยเรียบร้อยโอ้เดียนซี่เกิดสวอมแลนด์หรอเดี๋ยวนี่เป็นเอ็กติมเดี๋ยวเขาไปจัดการมาแล้วกันครับใช้เป็นผมมีเดียนซี่ขั้นเทพอยู่แล้วเอ็กติมสปีดโอเคติดครีด้วยนะครับโอ้โหไซคิกไม่รอดอยู่ดีครับส่งเป็นพีมารีน่ามาเลยใช้เป็นท่ามูนบาสครับอันนี้มันแพ้แค่ธาตุพิษเอ้ยไม่ใช่แค่ธาตุพิษธาตุมืดนะครับถ้าผมเอาเก๊กคงเอามามันไม่น่าจะมีธาตุโจมตีเป็นธาตุอื่นนอกจากพลังจิตเนาะโอเคนี่ครับไม่มีผลครับแล้วก็วอเตอร์ชูริเคนเรียบร้อยไม่รอดครับผมสำหรับมิวทูเมกามิวทูเอ็กนะครับผมได้เป็นทีมเมกามิวทูเอ็กมาด้วยซึ่งดีมากครับเพราะว่าเราจะทำการโคลนนิ่งมิวทูเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมฮิวให้กับพิมารีน่าก่อนแล้วกันนะโอเคเพิ่ม30เป็นครับไอ้เฟรชวอเตอร์เนี่ยเดี๋ยวไปจัดการเดียนซี่ดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนว่าสวอมแลนด์แถวๆนี้แหละครับผมไม่แน่ใจว่าสวอมแลนด์มีตรงไหนอุ้ยเจอฮันเต็ดทาวเวอร์ด้วยนะหอคอยผีสิงนะครับใครเจอบ้างหรือยังวะแต่ต้องอุ้ยเจอใช่ปะโอเคเจอเดียนซี่แล้วครับอุ้ยวันนี้ผมตาดีมากเลยนะอูตาเหยื่อได้กลับมาแล้วครับได้เป็นบอดี้สแลมนะครับผมถ้าตัวทุ่มนะครับผมทิ้งฮิวพาวเดอร์ไปเลยแล้วกันโอเคของก็ยังเต็มอยู่ดีอ่ะมันไม่ได้ทิ้งนี่วะมันทิ้งแล้วไม่เก็บมาใหม่อุ้ยอย่าลงใบบัวเด็ดขาดนะครับอย่าลงใบบัวอื้อโอเคเป็นการลงที่เร็วสุดไม่ได้ใช้นี่ครับเดนซี่ตัวนี้เราก็จะจัดการมันเป็นฮาร์ดแฟรี่น้ำครับผมไปเลยพีมารีน่าฉันเลือกนายมาครับผมใช้เป็นสปาร์กิ้งแอรีอ่ะโอ้โหเรียบร้อยติดครีที่เดียวตายนี่ผมต้องการค่านี่ครับได้เพชรได้คริสตัลเอาหมดครับตอนนี้เอาหมดได้เดี๋ยวรู้สึกว่าของผมเต็มแล้วอ่ะผมต้องเอาตรงนี้มานี่แหละครับมาใส่เพิ่มแล้ว
พวกท่าอะไรพวกนี้จริงๆเนี่ยถึงบอกครับผมว่าตอนนี้อยากได้มากครับสำหรับไอ้เนี่ยไอ้ชักเกอร์ชิปอีกอันนึงอ่ะเอ้ยเออตะกี้มีไดมอนด์ดรอปอ๋อไม่ใช่เป็นหินครับหินธรรมดาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ผมได้ไม่เกียรติคิดแต่ผมขอตัดอ่ะมึงนะครับโอ้จะ40นาทีแล้วนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำการแคมป์หาคอสบอกเลยละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมเรามาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วนะครับผมซ้อมแล้วตอนนี้เป็นเวลากำลังเหมาะเลยครับผมมันยามเย็นด้วยหุ้ยเจอโกดักชายนี่ไม่รู้ว่าคอสบอกจะเกิดมาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดก็จะดีมากๆเลยครับผมเราจะได้ทำการเปลี่ยนร่างเป็นลูนาอาร่าครับเพราะว่าตอนนี้เรามีโซกาเลโอเรียบร้อยเราไปเลยโซกาเลโอชิลเลอร์นายมาครับนี่จับโกดักชายนี่ดีกว่านะครับใช้เป็นอะไรเดียควิกบอลต้องควิกบอลอยู่แล้วนะครับผมการจับควิกบอลครั้งแรกในการต่อสู้มันจะช่วยโอกาสเป็น5เท่านะครับก็คือเยอะมากแล้วเรียบไม่ร้อยบ้าเอ้ยหนีแล้วจับใหม่จะคุ้มกว่าครับเป็นการที่ทำให้เราประหยัดบอลได้เยอะเลยครับมาเลยมาแล้วควิกบอลมันก็ถามว่าแพงไหมมันก็พอๆกันแหละครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอะการจับโปเกมอนได้ตำนานยังไงก็ใช้เป็นทัมเมอร์บอลอยู่แล้วใช่ไหมครับควิกบอลอันนี้เอาไว้ลุ้นพวกโปเกมอนพวกนี้ดีกว่าโอ้จับยากอะจับยากครับจับยากเอาใหม่อีกรอบนึงผมไม่แน่ใจถ้าเกิดเราปานอกการต่อสู้มันจะช่วยหรือเปล่าโอ้โหโอ้เหมือนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวโซกาเลโอครับเป็นการซิงโครไนซ์ซิงโครกันครับผมอุ้ยไม่ได้ครับเมื่อยามที่โปเกมอนแล้วก็โปเกมอนเทรนเนอร์สามารถสื่อใจได้กันนะผมก็สามารถซิงโครได้เองก็จะมีออร่ามาคุ้มนะครับผมเหมือนกับซาโตชิเกคโคงะเนาะที่เกคโคงะมีหน้าตาเหมือนซาโตชิเลยครับเพราะว่าสามารถสื่อใจหรือว่าเชื่อมใจเข้าถึงกันได้ครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมกับโซกาเลโอจะสามารถซิงโครไนซ์ได้หรือเปล่าโอเคเรียบร้อยได้แล้วนะครับผมโกดักเช็คไอวีจริงๆเก่งนะครับเป็นโปเกมอนของกรีนเนาะตัวนี้หรือว่าผู้ชายนะครับหรือว่าบลูนะอะไรภาคญี่ปุ่นนะครับผมไอวีโอ้ไม่แย่นะไม่แย่นะครับข้อเสียคือเลือดนอนแล้วก็สเปเชียลดีเฟนซ์นอนนั่นก็โอเคนิสัยล่ะคือน่าสนใจนะครับเป็นชายนี่เป็นเพศเมียด้วยนะครับโอ้โหนิสัยตรงสายเลยครับโมเดสตรงสายด้วยไม่แย่ครับตัวนี้เก่งเลยแหละโอเคโอ้มืดแล้วว่าเดี๋ยวผมนอนเลยแล้วกันครับจะได้ตื่นมารับลุงอรุณอันสดใสนะครับผมเผื่อคอสมอกจะเกิดเพราะตอนนี้มันมืดแล้วอะมาไหมคอสมอกในตำนานเกิดไหมเกิดไหมครับเกิดไหมลูนาอาร่าอะก็หมดเวลาแล้วอะเจอลุงเรียน5ด้วยนะครับจริงๆเหมือนผมเอ้ยลองเรียนอะไรแฮะอาเซอุดีกว่ามีไหมถ้ามังกรมีแต่ธาตุพลังจิตนะครับไม่มีหรอกต้องเรียนกับมูฟติวเตอร์หรือไม่ก็ TM เท่านั้นนะครับผมโอเคนี่เราจับซาโลโบหรือว่ายาโดรันชายนี่ดีกว่าครับผมยังไม่เคยจับได้เนาะแต่เจอหลายรอบครับไปเลยชิลเลอร์นายเก็กคูงะครับผมใช้เป็นควิกบอลจะจับได้ปะวะตอนนี้ยังเช้าอยู่ยังมีโอกาสเกิดของคอสมอกอยู่นะครับโอ้โหไม่ได้ฮะไม่เป็นไรครับเราจัดการเลยกันไนท์สแลชไม่น่าตายนะโอเคว่าแหละไม่ตายหรอกเพราะว่ามันเป็นธาตุพลังจิตถึงแม้ว่ามันจะโดนเขาเรียกว่าซูเปอร์วิถีก็ตามแต่มันเลือดเยอะแล้วมันก็เลือดเยอะด้วยครับตัวนี้อึดมากด้วยซาโลโบครับแต่ว่าข้อเสียคือสปีดมันน้อยแล้วโอ้โหไม่ได้ฮะไม่เป็นไรครับมันตีผมไม่เข้าครับอุ๊ยโอ้บอลลั่นทุกคนบอลลั่นครับอีกแล้วบอลลั่นอีกแล้วฮัลโหลโอ้โชคดีที่มันไม่เกิดเหตุการณ์นี้กับมาสเตอร์บอลนะครับบอลลั่นผมยังไม่ได้กดเลยนะเก๋เห็นปะโอ้ยโชคดีมากครับโอ้โหดับไม่ได้ละโอเคต้องได้แหละต้องได้ละทำเมื่อบอลถึงแม้โอกาสมันจะยังน้อยอยู่เพราะยังไม่ถึง11เทิร์นก็ตามทีนะครับแต่ว่าต้องมาแล้วตอนนี้ชาแล้วว่าได้ไหมโอเคคอสมอกไม่เกิดแต่ว่าได้เป็นยาโดรานมาครับผมเราทำการวันเดอร์เทดกันดีกว่านะผมอีกสักตัวหนึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้จะวันเดอร์เทดได้หรือยังนะครับได้ยังว่าโอเคมาลุ้นกันนะครับเราจะไอ้นี่แล้วกันมาช็อปเพราะผมเคยจับได้มาแล้วครับไปวันเดอร์เทดกันมาลุ้นกันว่าจะได้เป็นตัวอะไรเดบิวต์ที่6นะครับผมโอเคได้แล้วนะครับผมมาตัวที่2คลิปไอ้เดี๋ยวผมขอไปเส้นนี้ก่อนครับนี่จัดการเผื่อจะได้ชัยนี่มานะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นธาตุน้ำแล้วก็ดินเนาะมันแพ้ธาตุพืชคูณ4นะครับรู้สึกเหมือนผมจะมีโปเกมอนที่สั่งคอแสงเอ้ยโซกาเลโอมีธาตุโซลาร์บีมแต่มันไม่มีโปเกมอนที่เรียกแดดออกมาเลยอ่ะมีไหมโอ้โหเป็นอะบิลิตี้ดาวน์นะครับไม่มีเลยฮะไม่เป็นไรเราส่งเป็นท่านเทพอาซูดมาจัดการมันก่อนก็ได้มาไปเลยชิลหน้าอาเซอุสนะครับผมมาใช้เป็นวิโอสวิปนะครับผมทำให้ติดเบิร์นโอเคสวยแล้วมันจะตีเราเบาครับนี่ขนาดเบาแล้วนะเนี่ยนี่เบาแล้วนะครับใช้เป็น Extreme Speed ออกก่อนแน่นอนครับโอ้ยอุ้ยเบาอยู่ Extreme Speed รอบสวยถึกเหมือนกันนะไม่หรอกไม่ถึกหรอกครับแต่ว่ามันติดเบอร์มันตีเบาลงครึ่งนึงนะครับอุ้ยติดครีด้วยสวยงามมาก
โอเคมาลุ้นกันว่าใครจะไปก่อนอุ้ยตีมีดครับบ้าเอ้ยอ๋อไม่ตอนนี้มันลบความแม่นยำของเราเอ็กซ์ตรีมสปีดโอเคได้อยู่ครับผมโดนมูสแลปรัวๆครับอีกรอบนึงเอ็กซ์ตรีมสปีดโอ้โหหมดแล้วอะเวนเซซิบิกทอสโอ้โหหลบได้บ้าเอ้ยไม่รอดทันเทมอาเซอุสแล้วก็เป็นการจัดการโดยพร้อมกันได้เป็นมิกมิกเคียมแซดมิมิคิวซีมูฟของมิมิคิวอันนี้ทำอะไรได้ผมไม่แน่ใจแล้วก็ได้เป็นแลคันดี้มาครับโอเคมาทำการวอร์ดเหตุก่อนที่จะจากกันไปในพาร์ทนี้เลยแล้วกันนะผมมาลุ้นว่าจะได้เป็นตัวโปเกมอนในตำนานหรือว่าจะได้เป็นไชนี่หรือเปล่านะครับผมก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราแล้วนะครับอุ้ยผมเก็บนี่ไปด้วยแล้วกันเออเลยยังไม่ได้ทำโปเกเด็กเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันโปเกเด็กถึงแม้ว่าของตอนนี้จะพร้อมหมดแล้วนะครับผมมาช็อปเรื่องนายมาครับ WT 6นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไบโอมสวอมแลนด์ครับคิดว่าโปเกมอนที่ได้จะเป็นโปเกมอนน้ำหรือไม่ก็ดีแหละครับโอเคลองเทรดใต้น้ำดูดิ W อุ้ยฟีบาสฟีบาสเดี๋ยวฟีบาสครับฟีบาสหายากมากเลยนะเนี่ยปกติต้องตกปลาได้เท่านั้นโอ้ไม่ยากหรอมันหาง่ายหรอโอ้ได้ครับบอลเดียวอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรมาก่อนจะเทรดใต้น้ำมันต่อแล้วครับผมอย่างน้อยก็ได้ฟีบาสไปแล้วนะครับ WT 6คอนเฟิร์มได้เป็นชิปพอยโอ้ปิ๊บหลับเหรอปิ๊บหลับโปเกมอนนกเพนกวินนะครับผมเพนกวินจักรพรรดิร่าง3โอ้โหเวล35เลยเหรออบิลิตี้ทาเลนต์ลดสปีดเพิ่มดีเฟนซ์นะครับผม IV ล่ะเก่งไหมตัวนี้มีหลายคนชอบเหมือนกันนะครับผมโอ้โหไม่เวิร์คเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า IV สปีดเต็มแต่นี้ใส่ลดสปีดไม่เวิร์คครับโจมตีน้อยมากสวิตแท็กก็กลางสเปเชียลดีเฟนซ์กลางดีเฟนซ์น้อยเลือดก็อยู่ในระดับสูงเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการวอร์ดเฮด2ตัวในพาร์ทเดียวนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะผมถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กันเยอะนะครับผมมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวพาร์ทหน้านะผมเราจะมาทำการสร้างโปเกเด็กกันนะครับผมแล้วก็ยังไงถ้าเป็นไปได้นะครับผมวันนี้เย็นนี้คืนนี้นะครับประมาณทุ่มกว่าทุ่มนึงนั่นแหละครับก็เราจะมาทำการลงเหมืองแล้วก็ทำในส่วนของเครื่องโคลนนิ่งมิวทูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาโคลนนิ่งมิวทูกันในพาร์ทหน้าๆต่อๆไปนะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จทันหรือเปล่านะครับผมก็ตามนั้นเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อนกำลังใจด้วยนะครับผมมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมรับรองว่าอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนอยากแนะนำอะไรหรือว่าอยากพูดคุยอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ด้วยนะครับผมจะได้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นยังไงก็เลยตามชมกันครับสำหรับนี้ก็ไปแล้วบายจ้าบายจ่ายบายยูโอเคมันยังไม่เข้าบอลเลยครับไอ้ไซดักเนี่ยอยู่ดีก็มาให้ผมจับเฉยเลยครับผมโอเคก็ไปแล้วครับผมบายบายภารกิจอาจจะรุดเป็นท่านมึงก่อนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเจอกันครับผมบายบายเจอกันครับบายครับฮู้